ในคลิปนี้นะครับผมจะมาช่วยแฟนด้วยการแปลงร่างเป็นเจ้าเม่นนะครับก็คือนะครับเม่นก็จะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็มีขนเป็นหนามันทุกคนซึ่งคลิปนี้นะครับก็ออกไปทางช่วยแกล้งนะครับทุกคนอาจจะเป็นช่วยบอกแกล้งนะครับก็ในคลิปจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์และดูคลิปกันเลยนะครับผมถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้หมาตัวนี้ก็ตอนนี้เขาอยู่ในเกม Minecraft เอาชีวิตรอดเซาซีสโมงนั่นเองเนาะยูซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทำการเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยกับทุกคนซึ่งเสียงหวานจะแปลกๆหน่อยนะคะเมื่อวานน้ำเสียงกันคือแบบว่าต่างไปจากเดิมที่ตลกอะทุกคนเมื่อวานน้ำเสียงหรือว่าอาจจะแบบว่าพูดขาดๆอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็นั่นแหละหวานไม่สบายเช่นเคยกับทุกคนซึ่งหวานไม่หายมาหลายเดือนแล้วว่าแบบว่าจะเป็นวันนั้นลงเมื่อวานเอ้ยหวานอย่าพูดอย่างนั้นสิผมว่าหวานจะเป็นลองโควิดนะครับน่าจะติดโควิดแล้วก็เหมือนยังไอ้ไม่หยุดนะก็วันนี้นะคะจะมาทำการเอาชีวิตรอดซึ่งดีนะคะทุกคนที่เราเกิดก็คือแบบว่าที่ผมจะต้องที่เราเกิดก็คือแบบว่าเป็นหมู่บ้านก็วันนี้ทุกคนคือพี่จะมาเป็นเจ้าเม่นไปทุกคนคือเม่นเป็นสัตว์ที่แบบเงียบสงบเป็นสัตว์ที่แบบยังไงอะทุกคนมีขนนะมีขนน้ำหนามาทุกคนเนี่ยตรงนี้ตัวนึงตาประมาณนี้นะครับนั่นไงทุกคนแล้วก็อีกตัวนึงที่อยู่ตรงนั้นซึ่งตัวนึงไม่เห็นเลยปกติมันต้องเห็นสัตว์ที่เราได้ไม่ได้เม่นแต่ก่อนดีกว่าทุกคนมาเล่นนะคะทุกคนหวานเหมือนเห็นซอมบี้อยู่แบบเต็มไปหมดเลยอุ๊ยอันนี้ก็คนซึ่งวันเห็นซอมบี้เต็มไปหมดทุกคนก็อาจจะชาวบ้านก็ยิปนี้ก็เป็นยิปด้วยนะครับงั้นเอาเป็นว่าอาจจะตัดไม้ดีไหมเนี่ยไม้ดีไหมต้องตัดเลยทุกคนเพราะว่าเราต้องทำของให้ตัดให้ตัดให้ตัดเอาต้นไม้เอาอะไรเนี่ยนี่ครับบริการตัดไม้ฟรีบริการตัดไม้ฟรีดีๆมันก็แตกไปแล้วมันก็มีต้นไม้หล่นลงมาก็เออก็ช่างมันเดี๋ยวทุกคนเขาไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเราเบิดต้นไม้ก็จะทำตัวคานนะคะทุกคนสิ่งที่เราจะทำก็นี่ทุกคนดูดิเศษต้นไม้มันตกลงมาหมดเลยอ่ะโอเคครับบรรยากาศกำจัดต้นไม้ไม่ไปทำต้นหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะปลูกทดแทนนะเองนะปลูกทดแทนหรือว่าต้นไม้ประเภทนี้มันจะเป็นแบบว่าถ้าตอไม้หายก็คือต้นไม้โตเร็วครับต้นไม้ประเทศนี้มันโตเร็วมากครับนี่เป็นต้นไม้ประเทศประเทศฟิโตสมันโตเร็วขนาดนี้เนี่ยโตเร็วมากอะไรวะโตเร็วมากทำไมมันโตเร็วจังวะทุกคนไม่รู้แหละทุกคนก็ปลูกไปแล้วกันอาจจะเป็นที่หมู่บ้านพิเศษหรือเปล่าไม่รู้อ่ะหมู่บ้านพิเศษผมจะให้หมู่บ้านนี้อุดมสมบูรณ์นะครับไปเป็นแล้วทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรแต่ก็จุดเทียนที่ดีนะคะทุกคนจริงแน่ดีเป็นหมู่บ้านพิเศษหรือว่าหมู่บ้านที่มีเทพเจ้าองค์ลงอยู่อะไรประมาณนี้ก็ที่เทพเจ้าองค์ลงก็ชี้ทางที่ดีไว้นะคะทุกคนพอเบิดมันก็จะมีภูมิหญ้าทุกคนตอนนี้เสียงระเบิดอีกแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยนี่ตัวนี้มีแต่ภูมิหญ้าทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมระเบิดมันถึงมาอะไรอ่ะหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์มันจะมีตอนแรกหญ้ามันไม่เยอะขนาดนี้หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าเกลื่อนไปหมดเลยอ่ะเสือดูลกๆเอ้ยโอ้เสือน้องเสือเมื่อกี้เมื่อมีป่าก็ต้องมีนะครับลงมาจากฟ้าอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีพวกฉลามใครเนี่ยมาเถอะฉลามดีจะทำไมยังไม่ได้ทำอะไรเลยไอเสือร้ายแกทำร้ายหวานเหรอไอเสือร้ายจะฆ่าแกถ้าจะทำให้เนื้อแกจะฆ่าแกเจ้าเสือเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันร้อนน้องไฟไหม้ช่วยดับไหมช่วยดับนี่ช่วยดับจริงจริงไหมช่วยดับไฟนะไม่ต้องแกตีมันซะหน่อยเนี่ยมันจะพยายามไอเสือเวนไอหวานพลาดตกทุกคนหวานพลาดตกเฮ้ยไอเสือยังไม่หวานเสือเนี่ยไอเสือเนี่ยทำเสือย่างให้กินเลยเนี่ยดับไฟนะทำไมมันถึงมาตีอ่ะทำไมไม่ถึงมาตีเรากลับย่างให้หวานกินเลยเนี่ยทำเสือย่างให้หวานกินเลยไปข้างบนทำไมยิ่งโดดยิ่งตกวะหวานอยู่ไหนเนี่ยตายเถอะคือที่รักเธออยู่ที่ไหนทางคืนอยู่ไหนวะครับนี่อ่ะโอ้ยตรงนี้คือตรงที่น้องเสือตายเหรอไม่เป็นไรหวานเขามีบันไดพิเศษที่เกย์นี่บันไดนี่สำหรับเธอนะหรือว่าจะเป็นวิญญาณน้องเสือเอาให้เราเฮ้ยน้องเสือต้องบอกว่าเข้าข้างแล้วแน่เลยว่าฉันเข้าใจแล้วเจ้ามนุษย์ว่านายพยายามมาช่วยฉันฉันก็เลยแบบว่าเป็นวิญญาณตามติดตัวนายแล้วกันอะไรทำนองนี้ละหวานมั่วปะเนี่ยเดี๋ยวหวานจะดูการ์ตูนมากไปผมจะลองถ่ายรูปหวานแล้วกันทุกคนเพราะว่าผมคือสต็อกเกอร์ตัวยงเอาชีวิตรอดดีกว่าซึ่งเอ้ยเสียงชัตเตอร์เสียงชัตเตอร์จากไหนอะดีนี่แล้วอุ้ยนี่ไงอะไรเนี่ยรูปเฮ้มาได้ไงอ่ะเราลองแกล้งพี่หวานด้วยการเปิดเพลงหลอนๆผมลองเปิดเพลงหลอนๆพี่หวานมาลูบเราหนิทุกคนพี่หวานกำลังกลัวหวานกำลังสะกดใจทุกคนก็อยู่ตามตัวเราเลยอ่ะหรือว่าจะมีวิญญาณจริงผมว่าเพลงนี้จะน่ากลัวเพลงนี้มันชั่ว13อ่ะ
แต่ว่ามันเป็นเสียงชัตเตอร์แล้วก็มีรูปจริงๆนะอุ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยหวาดได้ยินเสียงเหมือนใครมาเล่นดนตรีแถวนี้เลยอ่ะอุ้ยได้ยินอีกแล้วทุกคนทำไมเมืองนี้มันน่ากลัวจังอ่ะปิดดีกว่าปิดดีกว่าไม่หรอกทุกคนว่ามันคงไม่ใช่บ้านผีสิงหรือว่าหมู่บ้านผีสิงอะไรทำนองนี้หรอกไม่ใช่หมู่บ้านล้างหรอกขออนุญาตสิฉันขออนุญาตสิสัตว์นานาชนิดก่อนนะครับทุกคนชาวบ้านแถวนี้ดีเอาไงดีเนี่ยโอ้ยหญ้าเยอะมากเลยทุกคนเออแล้วคงต้องไปถามแล้วแหละเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาหายไปแล้วทุกคนอ้าวว่าจะถามซะหน่อยว่าหมู่บ้านมันล้างได้ไงแล้วเอ้าทำไมสัตว์อยู่ตรงนี้ได้ไงตอนแรกก็ไม่เห็นจะมีสัตว์นานาชนิดเอาไงดีวะเนี่ยทุกคนสงสัยเราต้องออกไปจากหมู่บ้านนี้แล้วแหละออกไปทำไมอุ้ยทำไมเสือมาอีกแล้วโอ้ยตกอีกแล้วถ้าหวานจะออกเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นมีดเลยแล้วกันทุกคนทุกคนว่าหวานไม่สมควรจะอยู่หมู่บ้านนี้จริงหวานมันมีทั้งสัตว์ทั้งอะไรนี่ตัวอะไรอีกเนี่ยเม่นมันเหมือนหนูเลยทุกคนเฮ้ยนั่นมันเม่นนี่นั่นเม่นนี่ทุกคนใช่ไหมอุ้ยหวานไม่เคยเห็นเม่นในไมค์ครับเลยอ่ะเอาน้องไปไหนแล้วอ่ะน้องหายไปแล้วโอ้แล้วน้องตัวเล็กด้วยไงทุกคนก็เลยมองหาไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่ไอ้ตัวอะไรเนี่ยโลมาอะฮะโลมากับฉลามเหรอบ้าไม่อยู่ได้ไงเอ้ยนี่ไงเม่นอ้าวน้องเม่นอย่าลงไปอย่าตายน้องเม่นเนี่ยเม่นช่วยด้วยเอาช่วยไงดีเนี่ยเราต้องขุดอันนี้ใช่ไหมช่วยด้วยขุดอย่างเงี้ยกันเจ้าเม่นแป๊บนึงนะช่วยเองทำมาเองจุ่มงงๆทุกคนคลิปช่วยนะครับอดเธออีกแป๊บนึงนะมันไม่ทำอะไรนายหรอกโอ้ทุกคนน้องโรตีขึ้นมาเร็วเม่นเจ้าเม่นขึ้นมาเร็วเจ้าเม่นมาเร็วมาเร็วเอาน้องไม่ขึ้นมาโอ้นี่ไงเอ้ยอย่าไปทำมันน้องโอ้ยตายแล้วออกมาอย่าทำไม่เอาแมวอย่าเราไม่ทะเลาะกันสิเราเป็นเด็กดีต้องไม่ทะเลาะกันนะเฮ้ยทุกคนแล้วว่าแต่มันมีเม่นได้ไงอ่ะไม่เคยเจอเม่นในไมค์ครับมาก่อนเลยเอ้าเอาน้ำยาเลยโอ้ยน้ำยาเลยเนี่ยเม่นพิษเม่นพิษโอ้ยนี่มันยาพิษนี่เดี๋ยวนะเม่นเป็นยาพิษได้ไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าเม่นนี่เป็นแม่มดที่แปลงร่างเป็นสัตว์ได้บ้าไอ้คงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเจ้าเม่นเม่นเม่นยิงทำไมมันถึงเม่นมีขวดน้ำยาด้วยเหรอทั้งที่เป็นแค่สัตว์ปกติเม่นยิงขนเม่นยิงขนเม่นยิงขนคืออะไรวะอันนี้คืออะไรเนี่ยคือยาฮิวเหรอหวานไม่ได้หรอเม่นมันสามารถยิงขนได้เพื่อต่อสายรูปภาพเม่นยิงขนเลยไปที่อื่นดีกว่าแล้วว่าแต่เจ้าเม่นแกพูดได้ด้วยเหรอทั้งนั้นที่สัตว์ตัวอื่นก็พูดไม่ได้แล้วอาจจะเม่นอยู่ไอ้นี่เจ้าเม่นแล้วในโอ้ฉันไม่เคยเห็นเม่นในไมค์ครับมาก่อนเลยฉันพูดจริงเนี่ยใช่แล้วครับแล้วแปลว่าเธอเป็นผู้ชายนะสิอย่ามีเมียแปลว่าเรื่องในเป็นผู้ชายนะสิใช่ไหมอย่ามีเมียอ้าวก็พูดเลยทุกคนที่น้องบอกอย่ามีเมียฉันว่าน่าจะยากหน่อยนะเพราะว่าเม่นในไมค์ครับมันฉันไม่เคยเห็นนอกจากนายมาก่อนเลยเอาไปไหนแหละเนี่ยโอ้ตัวนายเล็กมากเลยอ่ะงั้นลองแบบว่าต่างสายพันธุ์ดูดีไหมแบบว่าตัวสิงโตเนี่ยสิงโตหรือว่าช้างหรือว่านกนั่นน่ะนกตรงนั้นอะไรเงี้ยลองจีบสาวดูไหมเดี๋ยวฉันช่วยฉันชอบโลมาฉันชอบโลมาแต่นายเพิ่งฆ่าโลมาที่อยู่ในบ่อน้ำไปไม่ใช่หรอเหมือนฉันจะเห็นแบบว่ามันมีโลมาด้วยนะนั่นฉลามแต่มันมีโลมากับฉลามไม่ใช่หรอนี่ไงหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อันนี้มันคืออะไรอะวานเหรอหรือลูกฉลามเนี่ยทุกคนมันมองเป็นอันนี้โอ้อันนี้คือเสียงเธอเหรอเฮ้ยทุกคนอะเคยได้ยินมาว่าเสียงเม่นมันจะเป็นเสียงแหลมแหลมแต่หวานไม่คิดเลยว่าเสียงมันจะเป็นแบบนี้เสียงนายเหมือนไอ้บีบแต่ปี๊ดปี๊ดเลยแต่เสียงน่ารักดีนะถึงจะเป็นตัวผู้ก็เถอะฉันว่าเสียงตัวนี้จะต้องแหลมกว่านี้แน่เลยงั้นเอาเป็นว่าเธอจะไปไหนต่อหรือเปล่าเพราะว่าฉันน่าจะไปแล้วอะเพราะว่าฉันไม่อยากอยู่หมู่บ้านนี้เลยมันน่ากลัวมากอะไปไหนฉันว่าจะไปเอาชีวิตรอดที่อื่นที่ไม่ใช่หมู่บ้านนี้อ่ะเพราะฉันเจอแต่เรื่องแปลกๆเยอะมากเลยฉันกลัวมันเหมือนมีแบบวิญญาณตามติดฉันยังไงก็ไม่รู้อ่ะนอนค้างที่นี่สักคืนนะโอ้ไม่เอาหรอกหมู่บ้านนี้เหมือนหมู่บ้านล้างจะตายแถมมีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นด้วยอยู่ต่อไปก็กลัวเปล่าๆดิฉันว่าฉันไปนอนที่ป่าที่อื่นดีกว่าบอกให้นอนอ่ะคุณทำไมมันขึ้นกูมึงกับเราแล้วอ่ะทำไมมันหยาบคายคือมันข่มขู่แล้วเหรอเอาไงดีทุกคนถ้าเราบอกว่าไม่นอนมันจะทำอะไรหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนเราลองตอบไม่เอาฉันไม่นอนฉันไม่อยากนอนที่นี่นายจะมาบังคับฉันไม่ได้หรอกนายเป็นแค่เม่นตัวเล็กๆเองเม่นตัวเล็กฉันไม่นอนหรอกนายจะมีปัญหาหรือเปล่าล่ะเพราะฉันเป็นคนเลือกไม่ใช่นายซะหน่อยเฮ้ยฉันไม่นอนที่นี่หรอกถึงฉันจะนอนหรือไม่นอนถ้าฉันไม่นอนนายก็ทำอะไรฉันไม่ได้อยู่ดีนะสิเพราะนายตัวเล็กดูหมีตัวอะไรทำไมคือนายจะทำอะไรฉันคือนายจะฆ่าฉันแบบจะขู่ฆ่าฉันเพื่อให้ฉันไม่นอนนี่หรอดูหมิ่นตัวฮะดูหมีตัวนั้นไว้หมีตัวนั้นไว้หมีตัวไหนอ่ะเห็นแต่หมาหมีตัวนั้นหรอทำไมอ่ะ
ก็หมีไงมันก็คือหมีไงมันทำไมอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ดีก็มีฟ้าผ่าลงมาทุกคนแล้วผ่าต้องหมีตัวนั้นด้วยพระลงโทษมันอย่างหนักพอขัดพระลงโทษมันยังหนักพอขัดคืนอย่าบอกนะว่านั่นเป็นฝีมือของเม่นพอขัดแย่แล้วทุกคนถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่ทำตามมันเราจะต้องตายแบบนั้นจริงเหรออุ้ยหรือว่ามันจะเป็นลูกรักพระเจ้ากันเนี่ยทุกคนสั่งอะไรก็โดนเนี่ยพอขัดขัดพระบิดาเม่นพอขัดขืนพระบิดาเม่นหรือเปล่าโอเคฉันยอมนอนก็ได้โอ้โหทุกคนทำไมป่าเถื่อนขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ทำตามก็จะโดนพระแบบว่าโดนพระเจ้าเสกสายฟ้าใส่แย่กันไปแล้วทุกคนนอนก็ได้นอนก็นอนอุ้ยนอนแล้วกันทุกคนนอนไม่ลงเลย เอ้ยเธอก็นอนสิเธอจะมากระโดดใส่ตัวฉันทำไมเนี่ยเอ้ยอีอะไรเนี่ยที่เธอขี้ใส่ฉันหรออุ้ยดีนะที่ฉันตื่นก่อนอุ้ยทำไมได้สกปรกเอ้ยอีที่มันได้สกปรกขนาดนี้เนี่ยอีดูดิทำไมตัวเล่นเป็นตัวอย่างนี้เนี่ยทุกคนแบบไม่เคยคิดแล้วเนี่ยสกปรกอีอีไม่เอาแล้วจะโอ้ยกินข้าวไปลงเลยเงาเลยทำไมเม่นมันถึงได้โรคจิตขนาดนี้เม่นเลยไม่โรคจิตหวั่นนึกว่ามันจะมาดีซะอีกที่ไหนได้แล้วก็เหมือนพวกที่ชอบแกล้งเราแหละทุกคนเนี่ยมาตามอย่าตามมานะอย่าตามฉันมาเด็ดขาดใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเม่นตัวแค่นี้มันอุ้มเราได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนะนี่เธอปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ได้จะไปไหนกับเธอซะหน่อยปล่อยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยซอมบี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเอาฉันไปไหนโอ้ยโอ้ยหัวติดโอ้ย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 เจ็บเจ็บโอ้ยเธอพาฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยโอ้ยเธอพาฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยเธอตั้งใจทำอะไรฉันกันแน่เนี่ยนี่คือเรือนหอนี่เธอมาดีหรือมาร้ายกันแน่เนี่ยนี่คือเรือนหอของเราเราเรือนหอตรงลาวะเนี่ยนะแล้วใครตกลงจะไปแต่งงานกับเธอมิทราบจะไม่พูดตอนไหนว่าจะแต่งกับเธออุ๊ยโอ้ยพลังน้ำแข็งของเธอไม่จะดับลาวะได้เลยอย่ามีลูกสักนี่เธอพยายามจะบังคับผมให้ฉันแต่งงานกับเธอเนี่ยอยากมีลูกสักสิบตัวเดี๋ยวนะไม่ใช่กับฉันนะฉันไม่เอาด้วยหรอกทำไมถึงต้องมาบังคับฉันด้วยเนี่ยไม่รู้ควรเอาไงดีอ่ะเราต้องหนีไปอ่ะเฮ้ยทุกคนทางเดียวที่เราสามารถหนีไปได้ก็คือทางนี้ทางตายแต่ว่าเอาดีไม่ทุกคนเอาวะทุกคน3 2 1ฉันลาก่อนนะเจ้าเม่นไปเลยเจ้าเม่นฉันไม่อยากอยู่กับเธอแล้วเอาไม่ทันจะอุ๊ยทำไมมันเกิดตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะเรานอนแน่เลยเหมือนเมื่อกี้ไม่พยายามจะเอาน้ำมาดับเราวะทุกคนเอ้ยนี่มันพยายามจะจับเราทำเมียจริงใช่ไหมเนี่ย ไม่ไหวแล้วทุกคนไปก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้วาดด้วยนะคะทุกคนซึ่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสอนให้รู้ว่าอย่ามองคนที่หน้าตาใช่คนที่หน้าตาเราไม่เชื่อใจโอเคที่คนเดียวเหมือนที่หน้าตาทุกคนอยู่เกียรตินะครับบ๊ายบาย